สวัสดีครับค่าตลาดก็ยืนวอลุ่มหายไปเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรเอายังไม่เป็นไรมันอยู่ในช่วงของยังไม่ทำนิวไฮค่ะไฮมันอยู่ที่1,403ใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นในกฎเทียงเทคนิคก็คือว่าวอลุ่มไม่ต้องเยอะก็ได้นะฮะแต่วันที่ผ่านขึ้นไปวอลุ่มต้องเยอะวันนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านขึ้นไปนะครับส่วนอินดิเคเตอร์บอกว่าไม่มีอะไรนะครับยังเป็นโมเมนตัมยังบอกยังขึ้นได้อยู่นะครับวันนี้วันก่อนเซตตัวยูมานะครับวันนี้เซต50นะฮะเซต50ก็สัญญาณซื้อนะครับครบทุกสัญญาณในเซต50มาแล้วนะครับฟิวเจอร์มาก่อนเซต50ตามมานะครับวันนี้เซตมาหรือยังดูนิดนึงครับวันนี้ตัวเซตเองก็เข้ามาแล้วนะฮะมาครบหมดแล้วทั้งหมดแสดงว่าก็พร้อมละนะสัญญาณมาครบที่จะขึ้นไปแต่การขึ้นเนี่ยเป็นที่เราเรียกว่าขึ้นบีมันการขึ้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะแต่มันขึ้นค่ะนะครับเป็นขึ้นบีแต่ไม่แข็งแรงเนาะขึ้นแบบค่อยๆขึ้นนะฮะค่ะขึ้นแบบถ้าเจอแรงขายก็จะลงแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปเรื่อยค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเจอข่าวร้ายก็จะปรับฐานลงมาแล้วก็จะขึ้นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นโอ้กว่าจะขึ้นไปได้สัก50จุดเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนจะมองขนาดนั้นแต่ขึ้นแต่ขึ้นแต่ขึ้นมองขึ้นแล้วฮะแต่ขึ้นถ้าเจออะไรพายุนี่ก็จะกระแทกลงนะวันนี้ก็ขอแค่บวกพอนะครับขอแค่บวกวอลุ่มเท่าไหร่ไม่สำคัญเพียงแต่ว่าวันที่วอลุ่มที่เซตขึ้นสูงกว่า 1,400 นะครับนะฮะตัวเลขเต็มๆก็จะเป็นกลมๆก็จะเป็น1,403นะฮะค่ะหรือปิดสูงกว่า1,390เท่าไหร่เอ่ยก็เท่าไหร่นะ1,396.16นะฮะไปสูงกว่าขึ้นไปเมื่อไหร่ถือว่าเป็นเบรกเอาท์นะฮะก็จะต้องมีวอลุ่มมากนะฮะมากเท่าไหร่ก็ได้จะต้องมากกว่าวันก่อนที่จะเบรกสมมติวันนี้วอลุ่ม 30,000 ควรสัก 40,000 นะฮะแต่ถ้า 60,000 ก็แสดงว่าไปไกลนะฮะ40,000 ไปไกลนะยิ่งเยอะยิ่งไกลฮะก็ดีนะคือวันที่ทำดิวไฮวอลุ่มยิ่งเยอะยิ่งไกลนะก็ต้องรอสัปดาห์หน้าดูเนาะว่าก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะฮะค่ะก็คงมีคนกังวลอีกแล้วนะฮะกังวลเรื่องเมื่อวานก่อนหน้านั้นก็กังวลเรื่องอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับวันนี้เรื่องกังวลใหม่ก็เห็นยุโรปลงเยอะนะครับเยอรมันลง 2% นะฮะ 1.8% ก็กังวลนะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่กังวลตลอดนะครับว่าเล่นหุ้นไม่ได้ตังค์หรอกเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็กังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหุ้นก็ขึ้นมา50จุดนะฮะวันนี้กังวลเยอรมันอีกแล้วนะฮะหุ้นเราก็ขึ้นต่ออีกนะครับของเราก็ดูของเรานะฮะไม่ต้องไปคือทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เยอรมันลบ 1.84 นะฮะค่ะเมื่อตอนบ่ายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยพอเห็นเยอรมันลบขายเลยนะฮะกดฟิวเจอร์ลงไปคิดว่าจะลงใช่ไหมครับค่ะหุ้นมันมีแรงขึ้นอยู่มันไม่ลงหรอกนะฮะเยอรมันก็ยังเยอรมันถ้าอยากจะดูหุ้นขึ้นดูอินเดียบวก351จุดคนเดียวลงไปเยอะแล้ววันก่อนนะฮะก็ถูกฮะถ้าเราจะดูหุ้นขึ้นก็อธิบายได้มันขึ้นตามอินเดียแต่จะดูบอกให้ลงก็ดูตามเยอรมันจริงมันไม่ใช่ฮะมันเป็นไปตามเทรนด์ของตลาดของมันของแต่ละตลาดนะครับถ้าอย่างผมอธิบายยุโรปนะยุโรปมันก็คือมีการฟื้นตัวหลังจากเราคือเราในดร.สมคิดมาก่อนเราเลยฟื้นตัวก่อนครับประมาณสัก3วันเพราะนั้นคลื่นของเราเนี่ยเราขึ้นไปทดสอบเส้น25วันก่อนแล้วนะฮะเรากำลังจะผ่านเส้น25วันแต่ในทางยุโรปเนี่ยเขาเพิ่งจะขึ้นไปเทส25วันเขาจะต้องโลก่อน 2-3 วันแล้วเขาถึงจะขึ้นตามเรามานะครับค่ะเพราะนั้นอย่าไปเอาไปพันกันนะครับมันถ้าเราเริ่มต้นของการลงทุนด้วยดูเหตุผลนะฮะแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยเรื่องด้วยจิตวิทยานะฮะคือความกลัวนะฮะลงทุนไม่ได้หรอกนะฮะค่ะนะครับต้องเริ่มต้นจากเหตุผลก่อนว่าหุ้นมันลงมาเยอะนะครับต่างชาติขายช็อตหุ้นน้ำมันมาเยอะช็อตมันจาก350นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะซื้อกลับเขาซื้อค่อยๆซื้อกลับเขาขายไป 200,000 กว่าล้านนะครับกลับมาสัก 50,000 นะฮะหุ้นก็ขึ้นไป 1,400-1,500 นะครับอยู่ที่ว่าเราคือใครเราคือสถาบันในประเทศนะครับไม่ต้องการขายหุ้นแถวนี้อยู่แล้วเพราะติดสูงวันนี้ถูกไหมครับก็ค่อยๆขายกันไปเพราะนั้นหุ้นมันก็เลยจะค่อยๆขึ้นครับน้องเนี่ยนะครับนั่นก็ติดตามกันไปนะสำหรับหุ้นกลุ่มน้ำมันน่าจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะก็จะเป็นไปตามราคาน้ำมันนะครับซึ่งโดยกราฟของน้ำมันเองเนี่ยก็คือเริ่มทำเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับ
ัวของน้ำมันนะครับดูเวทเท็กซัสนะครับก็อินดิเคเตอร์จริงๆก็เป็นขาขึ้นแล้วนะถึง50เหรียญยัง46ครับแต่ไม่ถึงว่าตัวอินดิเคเตอร์มันเป็นขาขึ้นมันเริ่มขึ้นจากที่มันลงมันเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆขึ้นน้ำมันคงไม่ได้ฟื้นตัวรุนแรงแต่จะค่อยๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดน้ำมันเนี่ยมันก็จะตามไปนะค่อยๆตามราคาน้ำมันไปคิดว่าไม่ใช่น้ำมันแท้นะถ้าเราดูนะจะเป็นปตท. PTTC ตัวสปอเองนี่ไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ IRPC นะครับก็คือเป็นข่าวมีควบรวมปัจจัยภายในด้วยนะครับใช่ๆปัจจัยภายในด้วยนะครับค่ะก็จะขึ้นไปถนนเนี่ยนะครับส่วนตัวอื่นเดี๋ยวก็หาข่าวมาเล่นเองใครอยากเล่นก็เล่นตอนนี้ก็คือว่าฝั่งของ Market Maker เนี่ยก็ได้ดูแลเซ็ตอินเด็กซ์ไม่ให้น่ากลัวแล้วนะส่วนใครจะมาลงทุนใครจะมาทำอะไรก็เชิญนะฮะอันนี้เราเรียนแบบนี้มานานแล้วนะครับว่าคุณเชิญนะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่ให้ตลาดหุ้นลงไปนะครับแต่ขณะที่ทั้งโลกก็ยังไม่ได้พังกันนะครับแล้วก็เล่นไปนะครับซึ่งมันก็จะอะไรนะครับรำคาญนิดนึงอ่ะเพราะมันไม่ใช่ขาขึ้นนะครับมันเป็นขึ้นในลงนะฮะค่ะเป็นขึ้นในลงใช่คือภาพรวมใหญ่มันเป็นลงไปแล้วนะฮะไม่ถึงว่าขึ้น5จบไปแล้วนะครับมันกำลังทำขึ้น A ตอนนี้ทำ B ทำ C X A B C โอ้โหอีกนะปีแต่มันก็ไม่ทำวายสรุปไปอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ต่ำกว่า 1,200 แต่มันก็ไม่ทะลุ 1,650 นะอธิบายภาษาเทคนิคนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ที่ทรายที่เราเห็นขนาดนี้คือตลาดหุ้นขนาดใหญ่นะฮะขนาดนี้ถูกขายอยู่จากปัจจัยการไม่ขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาแต่เงินเนี่ยกำลังไหลไปยัง Emerging Market ที่ตลาดลงมาก่อนแล้วนะ Emerging Market ก็คือพวกที่สินค้าส่งออกเป็น commodity นะฮะเงินก็จะโฟลว์มาแล้วจะเห็นว่าตลาดเล็กๆก็จะขึ้นได้ดีนะครับซึ่งก่อนนั้นจะลงได้ดีก็มีไทยฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียพวกนี้นะครับซึ่งฟิลิปปินส์จะไม่มีคอมมอดิตี้มีเหล่านะฮะมีแล้วก็จะมีทางอเมริกาใต้ตลาดนี้ก็จะเริ่มขึ้นได้ดีแล้วแสดงว่าเงินไหลออกมาอีเวนต์มาร์เก็ตที่เป็นที่ GDP โตจากคอมมอดิตี้นะฮะเพราะนั้นวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นราคาคอมมอดิตี้มันจะขึ้นตามมานะครับอันนี้หลังจากนั้นจึงติดตามด้วยการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะฮะก็จะครบสูตรของการขึ้นรอบหนึ่งของเศรษฐกิจนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะพังทั้งโลกนะฮะเป็นไซเคิลแบบนี้ตลอดเมื่อไหร่โลกจะพังอ่ะพี่คงไม่ได้พังเราก็เห็นแน่ความพังเราก็เห็นเป็นสัดส่วนของโลกอย่างซีเรียเราต้องถือว่าคนตะวันออกกลางเนี่ยพังแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าต้องอพยพที่มีสงครามประเทศพังเลยใช่ประเทศพังเลยอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะนั้นการพังของประเทศเนี่ยมันก็คือความทุกข์นะครับความลำบากที่คนในประเทศนั้นได้รับนะครับอันนั้นก็ถือว่ามันพังนะฮะส่วนของเราอ่ะก็อยากให้พังหรือเปล่าล่ะไม่ถ้าไม่อยากให้พังก็ไปดูซีเรียว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ซีเรียสงครามกลางเมืองอย่าเป็นไหมอ๋อไม่ถ้าไม่อยากเป็นก็อย่าทำทำอะไรก็อย่าทำสิ่งที่อยากทำก็ฟังผู้นำประเทศฟังท่านนายกโอ้เวลาถามเรื่องการเมืองมันโดนด่าว่าโง่ทุกทีเลยโอ้ยถามท่านนายกถามท่านนายกว่าตกลงคือเราต้องมีผู้นำนะแล้วเราจะมีผู้นำมาไว้ทำลายเนี่ยทุกคนเลยถ้าที่ผมเห็นนะฮะปล่อยให้ผู้นำก็ทำไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เดินตามเองครับเราเดินตามผู้นำไปถ้าเราดูว่าเขาเดินตอนนี้ยังไม่ผิดนะยังไม่ได้ปิดทางนะเรื่องปัญหาใหญ่ของเราเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ลดลงไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็เดินมาถูกทางแล้วนะครับแต่พวกที่ร้อนนะฮะเสียประโยชน์ก็จะดิ้นรนนะฮะในระบบของสังคมก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดิ้นรนหาประชาธิปไตยต่อไปพวกนั้นเนี่ยคือพวกไม่มีจะกินเออใช่จะดิ้นรนหาประชาธิปไตยนั่นแหละก็อดทนไปสักปีสองปีช่วงการปฏิรูปใช่ไหมคะปฏิรูปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทราบนะฮะแต่ไม่ถึงว่าสิ่งที่มันจะต้องทำขึ้นมาก็คือว่าทำให้การปกครองนะฮะการปกครองในระบบที่เป็นรัฐสภาเนี่ยให้รัฐบาลอยู่ได้ครบ4ปีแล้วไม่มีการเดินขบวนในถนนเนี่ยสรุปแค่นั้นโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจถ้ามาเดินอีกคือถือว่าล้มเหลวนะฮะคือต้องสร้างระบบที่ให้คนเนี่ยมาปกครองได้4ปีแต่ถ้าผิดก็เอาไปติดคุกเอาไปประหารชีวิตไม่ใช่มาไล่เดินขบวนในถนนไม่ใช่ว่าแพ้ในสภามาไล่นอกถนนแพ้สภาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมาไล่นอกถนนเนี่ยเงี้ยเรื่องมันจะไม่จบนะครับคือประเด็นของประเทศไทยมีแค่เนี้ยส่วนคนที่เข้าไปทุจริตคอร์รัปชันเราจะเห็นว่าปปง.ชัดเจนนะครับก็โทษใหม่ประหารชีวิตก็ประหารชีวิตมันไปเลยนะฮะแต่ก็ต้องทำไปเลยนะฮะอันนี้มาตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเรามาลงตรงนี้โอ้โอ้
แต่ว่าจริงๆแล้วคุณนิพนธ์ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือใดๆจริงเราก็รู้แต่วิธีการรู้ของเราหนึ่งรู้เพื่อที่จะรอในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรู้เพื่อที่จะโต้ตอบโต้แย้งมันก็มีวิธีการรู้หลายแบบนะฮะตรงจุดนี้อ่ะแต่ถ้ารู้นิ่งๆรอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชาติก็เจริญแต่ถ้ารู้แล้วพูดเยอะๆมันก็อันตรายเหมือนกันเขาเรียกว่ารู้หน้าที่ค่ะเราเป็นผู้ถูกเราเป็นประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปค่ะเว้นวันที่เราไปเป็นทำหน้าที่ปกครองเราก็ทำหน้าที่ของผู้นำไปค่ะแล้วก็เมื่อเขาเป็นผู้นำเราก็ต้องให้ปล่อยให้เขานำไปค่ะเนาะบทบาทใครบทบาทมันใช่แต่อันนี้ก็เรียกหน้าที่นะครับค่ะที่ของเราอย่างวันพรุ่งนี้เรามีหน้าที่ทำให้ออปชันมีวอลุ่มค่ะคนละหนึ่งสัญญาลงทุนในเรื่องของฟิวเจอร์หนึ่งสัญญานะหน้าที่เรานะฮะ500คนช่วยกันนะตลาดหลักทรัพย์ก็มีหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องบอกว่าเนี่ยนักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์เล่นออปชันอยู่เขาต้องการแบบเนี้ยช่วยกันนะครับแล้วตลาดหลักทรัพย์ไปทำมาได้ไหมถ้าทำมานะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเนาะเพราะเป็นอาชีพของเราต่อไปใช่มันก็จะเป็นอาชีพออกมาแต่อาชีพนี้แบบเกษียณแบบพวกมันอีก20ปีข้างหน้าคงได้หากินเนี่ยอาชีพเนี่ยไม่ออปชันเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะค่ะค่ะมีประโยชน์แบบสูงสุดเลยสำหรับคนที่คือไม่ชอบเทรดอ่ะผมมีประโยชน์สูงสุดมากแต่สามารถไม่ชอบเทรดก็เป็นนักลงทุนนะถูกไหมบริหารเงินได้ใช่ใช่ก็จะมีประโยชน์มากเดี๋ยวไปเจอกันแล้วพี่นิพนธ์ไปแต่เช้าสิ9โมงนะเก้าโมงผมต้องพูดกี่โมงฮะพี่พูดตอนไหนเจอกันพูดได้เลยผมพูดตอนเช้าเลยนะเพราะผมต้องไปที่อื่นใช่ใช่พูดก่อนท่านประธานเดี๋ยวคุณเกษราแกมาสิบโมงเดี๋ยวเราเอากันก่อนเก้าโมงก็ได้เราลงทะเบียนกี่โมงครับแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งครับเราเริ่มเก้าโมงของเราไปก่อนประธานเลยประธานตามหลังเราประธานมาแล้วก็มาเปิดประธานก็เปิดของประธานไปเดี๋ยวเราก็จัดการกันก่อนขออนุญาตชั่วโมงหนึ่งก็คงพอนะใช่ใช่ค่ะชั่วโมงก็คงเข้าใจเรื่องออปชั่นกันหมดละใช่ใช่ได้เจอกันโอ้เดี๋ยวตกลงทองคำคืนนี้อ่ะทองคำมันขึ้นไปแล้ว1137นะครับมันก็เป็นขาขึ้นไปนะฮะนะครับมันตอนนี้ทองคำเป็นตัวเฮดจิ้งของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งยังอ่อนค่าอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ก็ยังทำนิวโรอยู่นะก็จะลงสัก93นะครับตอนนี้อยู่ที่94นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็แสดงว่าทองคำยังขึ้นไปได้อยู่เหมือนที่บอกเมื่อตอนกลางวันว่า1150โดยขึ้นไปถึงได้1,200ก็ขึ้นไปได้นี่เราต้องตามดูเทคนิคอลตอนนี้เป็นลองนะฮะเป็นลองมา 2-3 วันแล้วนะครับโอเคนะครับได้แล้วก็เจอกันวันเสาร์นะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะครับเป็น